โกติเปิดตัวลูกนอกไส้วัย13ปีครั้งแรกเล่าตาบาปหักอกเพื่อนผู้ชายจนอีกฝ่ายตายรายการดังอีกรายการหนึ่งครับที่มีพิธีกรอย่างดร.บุ๋มปนัดดาวงศ์พอดีลวงเรื่องลับตลกสู้ชีวิตอย่างโกติอารามบอยหรือเจริญพรอ่อนละไม้ซึ่งวันนี้ขอเปิดตัวลูกชายวัย13ปีเป็นครั้งแรกพิธีกรอย่างบุ๋มปนัดดานะครับถามว่าไม่ค่อยใช้ชื่อเจริญพรอ่อนละไม้โกติบอกว่าเป็นชื่อตั้งแต่เกิดตอนเด็กชื่อนกเราเกิดมาโลขีดครึ่งเหมือนลูกนกหน้าอกบางๆจะเห็นพวกเครื่องในหน้าอกปิดช้าเวลาหายใจก็จะลำบากแม่ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรก็ตั้งชื่อว่านกก็เจ็บออดออดแดดทีนี้มีพระธุดงค์มาปักกรดในป่าแถวบ้านพ่อก็ให้แม่เอาข้าวไปใส่บาตรพระก็เลยบอกพระว่าอยากให้พระตั้งชื่อให้ลูกหน่อยลูกป่วยงดงี้พระท่านก็บอกว่าเจริญพรทะโยมแม่ก็เลยเอาคำว่าเจริญพรมาตั้งชื่อให้หนูแต่รู้หรือเปล่าว่าเวลาไปหาพระพระต้องพูดคำแรกว่าเจริญพรทะโยมคนแชร์คลิปคุณเยอะแยะมากมายหลวงปู่เข็มซึ่งเป็นมุกตลกโกติบอกว่าเล่นมาตั้งแต่ปี60หรือปี61ผ่านรายการหนึ่งเล่นกับพี่เท่งต้นตำรับหลวงปู่เข็มหลายคนอาจจะไปลือกันว่าต้นฉบับคนแรกเป็นใครฟังตรงนี้เลยหลวงปู่เข็มต้นฉบับคนแรกคือจตุรงค์มกจกพี่ธงเป็นคนโพธารามจังหวัดราชบุรีแล้วแม่ใช้ให้พี่ลงไปซื้อกับข้าวไปตลาดมีคนเล่นปาหี่ปล่อยงูกับพังพรโน้มน้าวขายยาลมยาดมยามองเขาก็ไปยืนดูตลอดชื่อลิศณเมืองลบพี่ลงเข้าดูจนได้เป็นคนปล่อยงูพี่ลงก็นำไปเล่นตอนม.3 เล่นรอบกองไฟที่โรงเรียนเปลี่ยนจากลิศเป็นเหลี่ยมณเมืองราชพอเขาเข้ามาอยู่ในตลกคณะอิสระเดือนเพ็ญเขาก็เอามาเล่นเป็นเหลี่ยมณเมืองราชแล้วพี่หนูเข้ามาในอิสระเดือนเพ็ญที่พี่ลงเล่นอยู่นั้นไปเล่นออกทีวีเล่นแต่ในคาเฟ่เลยกลายเป็นมุกนี้ของพี่หนูแต่จริงๆต้นฉบับคือคุณจตุรงค์พิธีกรครับถามว่าเพื่อนผู้ชายคนนึงเคยรักคุณแต่คุณปฏิเสธเขาเลยฆ่าตัวตายโกติบอกว่าจริงๆเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่คิดว่าการตายของเขาก็มีส่วนหนึ่งมาจากคำปฏิเสธของหนูเหมือนกันเกิดขึ้นตั้งแต่จำความได้เรื่องนี้ไม่เคยพูดให้ใครฟังตั้งใจจะเก็บไปจนกว่าหนูจะไม่มีลมหายใจเพราะเราพูดไปก็กลัวพ่อกับแม่เขาเสียใจแต่เพื่อนหนูเสียไปแล้วมีเด็กคนหนึ่งชื่อไพศาลแก้วประไพรั้วบ้านติดกันเลยลูกลุงเสิร์ตกับป้าเติมตั้งแต่จำความได้สมัยก่อนคนต่างจังหวัดทำกับข้าวจะแลกกันกินมีลูกชายก็สนิทกันไอศาลเนี่ยเล่นกันมาตั้งแต่เด็กเลยไปยิงนกตกปลากันไปตั้งแต่เช้ากับเย็นจนสนิทกันมากถึงขั้นขนาดขาเป็นแผลตกสะพานไอ้สารนี่ก็แบกเราไปเล่นจับคู่ไปต่อยกันกับเพื่อนอีก2คนก็เคยเราไม่รู้เขามีความรู้สึกกับเราตอนไหนเขามาพูดกับเราซึ่งตอนนี้ผ่านไปน่าจะ10กว่าปีแล้วที่เขาเสียไปคือตอนนั้นเรามาถ่ายรายการพอเราเข้าวงการก็เฮ้ยสารเป็นไงบ้างมาที่กรุงเทพไหมซึ่งสารเนี่ยชอบทำกับข้าวให้แม่กับโนกินก็ใช้ชีวิตเหมือนเพื่อนกันปกติจนวันหนึ่งไปถ่ายรายการที่อิมพีเรียลลาดพร้าวถ่ายรายการสงครามข้างเตานึกยังไงไม่รู้เขาบอกว่ามีเรื่องจะบอกเป็นเรื่องซีเรียสเราก็ไม่มีเรื่องนี้ในหัวเลยมึงคิดอะไรมีปัญหาอะไรก็บอกกูตรงๆเขามองหน้าแล้วบอกว่ารักหนูคือเพื่อนกันไม่บอกรักกันอยู่แล้วทุกอย่างแสดงอยู่แล้วพิธีกรครับเลยถามต่อว่าแต่ก่อนไม่มีปฏิกิริยาโกติบอกว่าเรื่องหอมเรื่องกอดไม่มีแต่เวลานอนด้วยกันบนห้องหนูติดหมอนข้างถ้าไม่มีหมอนข้างก็นอนกอดเพื่อนเราก็ไม่รู้ว่ามันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่พอบอกว่าเรารักหนูมันก็สตันมา3วิเราก็บอกว่ากูก็รักมึงเขาก็บอกว่าเราไม่ได้รักกันแบบเพื่อนนะเอาแล้วเราก็หน้าชาขนลุกตัวสั่นเยอะแยะมากมายที่อยู่ในสมองไม่รู้จะพูดคำไหนก็บอกว่าเอาแบบนี้เรารู้กันแค่2คนแต่กูคิดกับมึงแบบนี้ไม่ได้เราไม่ใช่แนวนี้กูชอบผู้หญิงรักผู้หญิงเต็มที่ได้แค่เพื่อนกูว่ะมันมากกว่านี้ไม่ได้จริงๆสารตอนบอกเข้าไปปฏิเสธเข้าไปสีหน้าเขาเปลี่ยนไหมโกติบอกว่ามันก็ช็อกแต่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องตอบแบบนี้แล้วนำไปสู่การฆ่าตัวตายยังไงก็หลังจากนั้นเราก็เริ่มมีกำแพงพอพูดแบบนี้นอนก็แยกห้องกันนอนมึงนอนห้องนี้กูนอนห้องแม่เริ่มไม่ไว้ใจกันแล้วเริ่มอึดอัดใช้ชีวิตไม่เป็นตัวของตัวเองก็เลยบอกสารไม่ลองหางานทำวะไปหาพี่สาวที่อยุธยาไม่ลองทำงานบ้างมันก็รู้แหละก็บอกว่าเราเข้าใจเขาก็ถามว่าหนูไล่เราทางอ้อมไหมเราก็บอกว่ากูไม่สบายใจกับการที่เป็นอยู่อย่างนี้กูอึดอัดกูเก่งมึงน่าจะไปหางานทำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเขาก็ไปเขาเสียชีวิตจนกลายเป็นตาบาปกับเราจะไงเขาก็ไปอยู่กับพี่สาวเขาไปเหมือนคนอกหักไปดื่มเหล้าดื่มเบียร์เมาเกือบทุกวันส่งข้อความมาในโทรศัพท์
เมื่อก่อนไม่มีไลน์ไม่มีไฮไฟก็ส่งข้อความมาบอกเรารักหนูนะความรักที่เรามีไม่สามารถหายไปไหนได้แต่อยากให้รู้ว่าเรารักหนูเราก็บอกว่ายังยืนยันคำเดิมต่อให้บอกสักพันครั้งก็ไม่สามารถไปรักตอบแบบนั้นได้จริงๆนะขอเก็บความรักที่มอบให้ไว้กับกูแล้วกันขอบคุณมากเพื่อนหนูไม่ได้รุนแรงอะไรเพราะเป็นเพื่อนกันรักกันเรื่องราวดีๆในชีวิตมีมากกว่าที่จะทำอะไรแบบนั้นสุดท้ายเขาโทรมาบอกว่าจะไปหาแม่ที่อ่างทองเราก็บอกว่ามึงเมาเนี่ยนอนก่อนแล้วค่อยไปจะขับรถไปทำไมกลางค่ำกลางคืนอันตรายนอนเถอะเขาก็ร้องไห้บอกว่ารักหนูนะเออกูก็รักมึงแต่เราก็ยืนยันคำเดิมว่าเรารักแบบชู้สาวไม่ได้เราก็บอกมันต่อว่าเมาก็นอนพักผ่อนซะเชื่อกูเขาก็ไม่นอนก็เมาขับรถไปชนท้ายสิบล้อเสียชีวิตคาที่พิธีกรนะครับก็เลยถามต่อว่าเหมือนความรู้สึกเลยค้างอยู่กติบอกว่าค้างอยู่ที่หนูแวบแรกที่ลุงเสิร์ฟโทรมาบอกช็อกมากโก้สารเสียแล้วนะหนูก็ฮะเสียเมื่อไหร่เมื่อวันยังคุยกับหนูอยู่เลยเขาบอก 3-4 ทุ่มเราก็ไม่กล้าบอกพ่อแม่เขาพิธีกรครับถามว่าอยากบอกอะไรก็ถ้ารับรู้ก็อยากบอกว่ายังรักมึงเหมือนเดิมเป็นความรู้สึกดีๆหลับตาแล้วเห็นภาพที่เราไปยิงนกตกปลากันทำอะไรด้วยกันตลอดเวลาแต่ก็ยืนยันคำเดิมว่าความรักที่ให้สารเป็นความรักแบบเพื่อนเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตอนนี้ก็น่าจะไปเกิดแล้วล่ะพอพูดจาทุกครั้งที่ทำบุญไม่ว่าจะตักบาตรกฐินพระป่าบุญเล็กบุญน้อยหนูคิดถึงเขาก่อนพ่อแม่เลยด้วยซ้ำนะอุทิศผลบุญส่วนกุศลให้เขาทุกครั้งมีอีกหนึ่งความลับถูกปิดมานานเปิดตัวลูกชายน้องโอมโกติบอกว่ามันมีลูกเองไม่ได้ไงก็เลยมีอันนี้โผล่มาคือคุณพ่อเขาคือผู้จัดการคนเก่าหนูพี่หมีไปไหนมาไหนด้วยกันกับหนูตลอดเวลาเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น2ครั้งแล้วคือหนูมีลูก2คนแล้วนะคนแรก16 17แล้วหนูไม่ได้เป็นคนกระทำนะโกติหัวเราะครับกระทำได้แต่กระทำแล้วไม่เกิดพ่อเขาเป็นผู้จัดการหนูไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเปิ้ลเป็นน้องที่รู้จักกันนี่แหละตอนนั้นเปิ้ลก็เป็นสาวที่ไม่เคยมีลูกมามีซัมติงกันแล้วเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาทางฝั่งผู้หญิงก็บอกว่าไม่พร้อมเราก็ยังเครียดอยู่ไม่พร้อมแล้วปล่อยให้มีได้ยังไงพี่มีก็บอกว่าไม่อยากมีลูกเราก็บอกว่าไม่ได้เด็กคนนี้เกิดมาอาจจะเป็นอภิชาติบุตรเป็นคนที่ดีก็ได้หนูเลยบอกว่าหนูขอเป็นลูกวันแรกที่แม่เขาคลอดหนูไปเซ็นรับรองบุตรพยาบาลก็งงหนูเป็นคนตั้งชื่อให้ด้วยเด็กชายอวยพรอ่อนละไม้เหมือนพระเจ้าอวยพรมาให้ส่งเขามาให้พอวันเวลาผ่านไปโอมเริ่มโตเพิ่งมาแก้ทีหลังว่าเป็นการเซ็นรับรองบุตรถ้าหนูเป็นอะไรไปตามกฎหมายทุกอย่างจะเป็นของโอมหมดเราก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับแม่เราถ้าเราเป็นอะไรไป